สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลิซ่าให้กำลังใจรัศมีแขเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตากันไม่น้อยเลยล่ะครับเมื่อรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเตรียมพร้อมที่จะขึ้นชก10 Fight 10 Season 2กับหนุ่มหล่ออย่างเอ็กซ์ทิตินันซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้ฟิตร่างกายตัวเองอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขึ้นเวทีพร้อมทั้งแฟนๆยังส่งกำลังใจให้รัศมีแขกันเพียบล่าสุดรัศมีแขได้ออกมาโพสต์คลิปทำเอาคนในวงการบันเทิงนั้นต้องอิจฉากันทั้งวงการเมื่อสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ได้อัดคลิปส่งกำลังใจมาให้รัศมีแขโดยสาวลิซ่าได้เผยว่าสวัสดีค่ะพี่แขได้ข่าวจากพี่แต้วว่าจะลงชกในเร็วนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะแล้วก็หนูเนี่ยแอบติดตามไอจีพี่แขอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็มีอีกเรื่องอยากจะบอกว่าตอนไปออกอีเวนท์ที่ไทยแล้วเจอพี่แขตอนขอถ่ายรูปอยากบอกว่าหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหนูเพิ่งได้ดูละครที่พี่แขเล่นจบไปรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เจอดาราจริงๆแล้วหนูเป็นบิ๊กแฟนของพี่แขยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดโควิดหมดแล้วมีโอกาสกลับไทยก็อยากจะเจอนะคะอยากเจอจริงๆอยากเจอเป็นการส่วนตัวยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแฟนคลับหนูไว้เจอกันนะคะงานนี้ก็ทำเอารัศมีแขนั้นเก็บอาการไม่อยู่ดีใจสุดขีดจนต้องลงแคปชั่นแบบหัวใจพองโตเลยว่าแต้วก็ถามอยู่ไหนจะส่งของมาให้อีแขก็ส่งโลเคชั่นไปพอคลิปเด้งมาปุ๊บร้องไห้กรี๊ดแม่งเอ้ยร้องยังไงดูคลิป2ต่อยแม่งหมดตัวงานนี้ร้องต่อแป๊บนะแอสไซลา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 ลิซ่า underscore m thank you so much พี่รักหนูพี่รักหนูพี่รักหนูเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆเลยล่ะครับทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามากรี๊ดกราดกันยกใหญ่แถมยังบอกด้วยว่ารัศมีแขได้กำลังใจดีมากๆแบบนี้เจ้าตัวคงจะมีแรงชกแบบเต็มที่น่าอิจฉารัศมีแขมากๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ